สังขละบุรีมีอะไรวันนี้เราพามาเที่ยว7จุดเช็คอินเมืองสังขละพร้อมชมเสน่ห์และวิถีชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยอำเภอสังขละบุรีระยะทางจากกรุงเทพจะใช้เวลาเดินทางกว่า6ชั่วโมงแนะนำวางแผนเที่ยวกันอย่างน้อยๆก็2วัน1คืนนะคะเริ่มต้นกันที่แลนด์มาร์คหลักอย่างสะพานมอนสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในไทยพาดผ่านแม่น้ำซองกาเลียเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง2ฝั่งกับ6ชนชาติเอาไว้ด้วยกันแล้วพลาดไม่ได้เลยกับการเดินชมบรรยากาศสวยๆแนะนำมาช่วงเช้าหรือตอนเย็นนะคะอากาศไม่ร้อนและจะได้ภาพสวยๆกลับไปแน่นอนจากสะพานมอนเดินเข้าสู่ตัวพื้นที่ของหมู่บ้านมอนที่เราจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแสนเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ของชาวมอนที่มีอาชีพหลักๆคือการปลูกผักและทำประมงชายฝั่งกิจกรรมในช่วงเช้าของที่นี่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาใส่บาตรกันประมาณ 6:30 น. ถึง 7:00 น.จากนั้นช่วงสายๆเราก็สามารถเดินเยี่ยมชมหมู่บ้านแวะตลาดหรือล่องเรือเที่ยวได้ตามไลฟ์สไตล์และถ้าพูดถึงการล่องเรือนี่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวสังขละกับการนั่งเรือไปวัดใต้น้ำหรือวัดวังวิเวการามเดิมสร้างโดยหลวงพ่ออุตมะร่วมกันกับชาวบ้านคือเป็นจุดเช็คอินสุดอันซีนเพราะใต้นี้มีทั้งซากโบราณสถานและวัดที่จมอยู่ใต้น้ำโดยในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมน้ำในแม่น้ำจะลดลงจนสามารถเดินเข้าไปในโบสถ์ได้แต่หากมาในช่วงอื่นๆเราจะแค่ล่องเรือไปใกล้กับโบสถ์ได้เท่านั้นโดยจะเห็นผนังโบสถ์บางส่วนโผล่พ้นขึ้นมาให้ได้ชมกันค่ะจากนั้นพาขึ้นฝั่งมาที่วัดวังวิเวการามใหม่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงพ่ออุตมะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนวัดเดิมที่จมอยู่ใต้น้ำนั่นเองไฮไลท์สำคัญภายในวัดวังวิเวการามใหม่ก็คือศาลาประดิษฐานสังขารหลวงพ่ออุตมะวิหารพระพุทธรูปหินอ่อนและเจดีย์พุทธคยาที่จำลองมาจากอินเดียเป็นที่นับถือสักการะของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากแล้วมาถึงสังขละทั้งทีแวะเที่ยวด่านเจดีย์3องค์ชมบรรยากาศชายแดนไทยเมียนมากันสักครั้งนะคะซึ่งที่นี่มีจุดเด่นคือเจดีย์สีขาว3องค์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพโดยนักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปเที่ยวชมตลาดพระยาตองซูในเขตพม่าได้โดยติดต่อทำเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรีและถ้ามาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตลาดจะคึกคักเป็นพิเศษทั้งพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวมากมายที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อหาสินค้าแปลกตากันอยากรู้ว่าจะแปลกแค่ไหนต้องแวะมานะคะส่วนสายธรรมชาติไปต่อกันที่จุดชมวิวป้อมปี่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นจุดชมวิวที่อบล้อมไปด้วยพันไม้ธรรมชาติและสายน้ำเป็นทั้งแหล่งดูนกที่อุดมสมบูรณ์มากๆที่สำคัญยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันตกอีกด้วยก่อนกลับพาแวะปิดท้ายกันที่น้ำตกเกริงกระเวียเป็นน้ำตกขนาดเล็กๆสูงประมาณ5เมตรตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการเล่นน้ำมากๆเป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดปีแต่ในช่วงหน้าฝนน้ำจะค่อนข้างไหลแรงต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะคะส่วนการเดินทางมาที่น้ำตกเกริงกระเวียก็สะดวกสบายมากอยู่ติดกับถนนสายหลักที่เข้าสู่ตัวเมืองสังขละบุรีเลยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ